สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปรีดีอินเตอร์วิวอีกครั้งนะคะย้อนกลับไปวันนี้ในอดีตค่ะ23มีนาคม2480ค่ะวันนี้เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองค่ะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้นค่ะและ วันนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์สรรเสริญไกรจิตติค่ะหนึ่งในศิษย์เก่าจากโรงเรียนเตรียมมทก.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคอยากให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะเล่าถึงวัยเรียนตอนนั้นหน่อยค่ะว่าเราเข้าไปในช่วงนั้นเนี่ยประมาณช่วงอายุเท่าไหร่คะตอนเรียนตอนนั้นก็อายุ14ได้แล้วมั้งเข้าโรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแล้วก็เท่าที่จำได้เวลานี้มีเพื่อนร่วมรุ่นอยู่เหลืออยู่คนเดียวที่ยังมีชีวิตและติดต่อกันอยู่ก็คือคุณสุภาพสุคนทรัพย์ที่เป็นนักเรียนเตรียมปริญญารุ่น4เหมือนกันแต่อยู่กันคนละห้องทั้งหมดนักเรียนเตรียมปริญญาทั้งหมดรุ่น4นี่มีถึง18ห้องห้องละประมาณ50คนแล้วสอนทางเครื่องขยายเสียงมีไมโครโฟนทุกห้องแล้วก็มีผู้คุมห้องแต่ละห้องก็แต่ละคนแล้วก็ครูหรืออาจารย์ก็บรรยายมาตามเสียงจำได้ว่าสมัยเรียนดนตรีมีพระเจนดุริยางเป็นผู้สอนขั้นต้นท่านขึ้นด้วยขอความเงียบขอความเงียบเพราะคุยกันสโลวุ่นวายทั้งหมดมีห้องเกือบ50คนค่ะก็คือย้อนกลับไปก็คือจริงๆโรงเรียนเตรียมมทก.เนี่ยก็เหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายๆมัธยมสมัยนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นเหมือนช่วงก่อนเข้ามหาลัยใช่ใช่ซึ่งมีกำหนดเวลา2ปีเรียน2ปีค่ะซึ่งพิธีเปิดเนี่ยเท่าที่จำได้ก็คือจะเป็นตอนปี2480ใช่ไหมคะที่อาจารย์ปรีดีทำพิธีเปิดแล้วก็มาเริ่มเรียนรุ่นแรกตอนปี2481ใช่ไหมคะนั่นตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยใช่ไหมรุ่นหนึ่งค่ะผมก็รุ่น4ค่ะปี2484สิค่ะย้อนไปนิดนึงตรงที่บอกว่าเรียนเสียงตามสายเนี่ยก็คือหมายถึงช่วงมันก็จะตรงกับเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีใช่ไหมคะแล้วก็นั่งกันห้องแต่ละห้องก็ห้องนึงราวๆ50คนและมีครูคุมชั้นห้องละคนส่วนผู้บรรยายนั้นก็นั่งอยู่ห้องเดียวแล้วก็มีไมโครโฟนบรรยายมาตามสายซึ่งมีไปถึงทุกห้องที่จำได้ก็มีตอนสมัยเรียนดนตรีวิชาดนตรีก็เรียนทางเครื่องขยายเสียงผมอยู่รุ่น4ก็มีห้องละ50คนทั้งหมดตั้ง18ห้องแต่ว่าอย่างวิชาในสมัยนั้นก็คือจะเป็น1วิชาคุณครู1คนไหมคะตามความถนัดของคุณครูใช่ใช่เท่าที่จำได้ก็ปี1มี7วิชาและปี2 3 4ก็ปีละ8วิชาที่จำได้ดีก็สอบตกวิชาเดียว คือวิชาปี2วิชาตัวแทนนอกนั้นก็สอบได้หมด ตอนก่อนมันมีสอบ2สมัยนะก็ปีละ2ครั้งอ๋อก็คือปีหนึ่งอาจจะแบ่งการสอบเป็น2รอบใช่ไหมคะผมก็สอบได้ในทั้งหมดก็เพียง3ปีครึ่งอ๋อ3ปีครึ่งก็คือถือว่าจบก่อนเวลาด้วยใช่ไหมคะก็จบตามหลักสูตรหมดละค่ะตกวิชาเดียวคือวิชาตัวแทนปี2อันนี้เดี๋ยวเราเห็นบอกว่ามีหนังสือสมุดประจำตัวด้วยใช่ไหมคะมันอาจจะคล้ายๆสมุดพกในปัจจุบันของเด็กๆมัธยมที่เราอาจจะเคยเห็นกันนะคะอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ลองเปิดให้ดูหน่อยดีกว่าว่าในสมัยนั้นสมุดประจำตัวเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างในหนึ่งเล่มนะคะมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองสมุดประจำตัวนักเรียนนามนายสรรเสริญ
สอบันให้กาดนอสันสันเอสอสันอิเสริญอันนี้ก็จะยังเป็นตัวสะกดแบบสมัยก่อนแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นรูปถ่ายอ๋อตัวรูปถ่ายแล้วก็มีลายเซ็นค่ะสันเสริญไกรจิตติอ๋อธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็จะยังเป็นชื่อตัวสอเสือตอนนั้นก็เปลี่ยนอักษรหมดเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนข้อมูลทั่วไปของนักเรียนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เลขาธิการมหาวิทยาลัยสมัยนั้นพอจะจำได้ไหมคะว่าอันนี้เป็นลายเซ็นใครวิจิตรลุลิตานนท์ใช่คุณวิจิตรลุลิตานนท์วิจิตรลุลิตานนท์เป็นเลขาธิการแล้วก็ประสาทการก็ท่านปรีดีพนมยงค์ก็คือจะมีลายเซ็นด้วยทั้งคู่นะคะวันนี้จะเป็นวิชาที่นักเรียนทุกคนได้เรียนสอบไล่เขียนแล้วเรียนเดี๋ยวอันนี้วิชาที่สอบวิชาที่เรียนก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนั่นแปลว่าหลักสูตรของตมทกก็คือทุกคนจะต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ก็มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยแพ่งและพาณิชย์ค่ะก็จะมีกฎหมายอาญาภาคต้นโอ้ตอนนั้นเป็นวันสอบไล่27พฤศจิกายน2486อ๋อก็แปลว่ากฎหมายทั่วไปก็คือถ้าเป็นนักศึกษาตมทก ก็จะได้เรียนหมดเนาะกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญค่ะกฎหมายการเลือกตั้งโอ้แล้วตอนนั้นเรียนสมัยนั้นเรียนเรื่องกฎหมายชอบไหมมีกฎหมายกับบัญชี2วิชานี่โอ้ที่เน้นเข้มๆใช่ไหมคะธรรมนูญศาลยุติธรรมธรรมนูญศาลยุติธรรมค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์เดี๋ยวทีนี้อยากถามถึงประสบการณ์เรื่องเพื่อนหรือว่าธรรมศาสตร์สมัยนั้นเรียนทกรเขามี8รุ่นนะค่ะรุ่น1ถึงรุ่น8ค่ะเราอยู่รุ่น4รุ่น4มีเพื่อนสนิท ก็มีอรุณพานุพงศ์จำแน่นแล้วก็สุภาพอ๋อสุภาพสุคนทรัพย์ค่ะซึ่งยังมีชีวิตอยู่และพบกันครั้งเร็วๆนี้ก็คือคุณสุภาพสุภาพสุคนทรัพย์ค่ะถึงเตรียมรุ่น4เหมือนกันซึ่งสมัยนั้นเราไปเที่ยวไหนกันคะถ้าสมมติเรียนเสร็จหรือว่าไปก็นั่งรถล้างบ้างเดินข้ามสนามหลวงบ้างค่ะแล้วไปดูซื้อของหรือดูสาวๆที่ท่าพระจันทร์อ๋อทางนั้นก็เที่ยวท่าพระจันทร์แม่น้ำค่ะเห็นเขาเคยเขียนแซวว่าเรียนเตรียม2ปีต้องได้ยินเสียงรถรางเป็นประจำมีเสียงรถรางรถรางมันมาจบตรงท่าพระจันทร์อ๋อก็คือเหมือนเป็นที่สุดสายแล้วก็มีรางอีกรถรางมีรางอีกอ๋อแต่ก็จะเที่ยวแบบแถวสนามหลวงแถวท่าพระจันทร์เดินเล่นกันแถวนั้นใช่ไหมคะและอย่างในตัวธรรมศาสตร์ก็คือตอนเรียนตมทกเนี่ยก็คือเราเรียนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เรียนที่ธรรมศาสตร์นะและตอนนั้นเรียนตรงบริเวณไหนของตัวธรรมศาสตร์เรียนริมตึกริมกำแพงริมกำแพงยาวจากท่าพระจันทร์มาสนามหลวงเลยอ๋อก็คือตรงฝั่งถนนท่าพระจันทร์ซุ้มประตูธรรมศาสตร์จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวงเลยค่ะ18ห้องแต่ตอนนั้นก็คือเป็นตึก2ชั้นมีครูบรรยายอยู่ในห้องบรรยายส่งเครื่องขยายเสียงไปทั่วทุกห้องแล้วแต่ละห้องก็มีครูคุมชั้นแต่ละคนแล้วครูคุมชั้นก็คือที่บอกว่าครูคุมชั้น1คนใช่ไหมคะห้องละคนห้องละคนห้องละคนแล้วอย่างตอนที่เรียนเสียงตามสายนี่เด็กคุยกันไหมคะวุ่นวายไหมก็ตอนแรกก็วุ่นวายแต่พอคุณพระเจนดุริยางเข้ามาสอนดนตรีก็บอกให้ขอความเงียบเด็กๆก็เงียบถ้าไม่มีครูมาก็คุยกันนะของธรรมดาแล้วอย่างตอนนั้นคนที่เรียนตมทกด้วยกันเนี่ยค่ะพอเรียนจบปุ๊บก็คือไปต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมดเลยใช่จาก2ปีโรงเรียนเตรียม2ปีแล้วก็ขึ้นไปเรียนกฎหมายมี2วิชาถ้าเรียนกฎหมายก็4ปีเรียนบัญชีก็5ปีอ๋อก็คือตอนนั้นธรรมศาสตร์น่าจะมี2คณะ2คณะธรรมศาสตร์เอาวิชากฎหมายกับวิชาบัญชีอ๋อก็คือซึ่งเราก็ถูกปูพื้นฐานมาหมดแล้วตอนเรียนเตรียมค่ะแล้วตอนที่เรียนเสียงตามสายอะค่ะรู้สึกว่ามันกระทบกับการเรียนหรือว่ารู้สึกว่าเพราะมันเป็นช่วงสงครามใช่มั้ยคะเราก็กลัวหรือว่าระแวงสงครามไปด้วยตอนถูกระเบิดจริงๆก็อพยพออกไปหมดค่ะก็ไม่กลัวตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าอย่างตอนจะอพยพไปเรียนคุณครูเขาก็จะคอย
เหมือนคอยดูคอยระวังคอยบอกอยู่ใช่ไหมครับทั้งไหนที่สุดเขาอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดปิดมหาวิทยาลัยปิดโรงเรียนตอนนั้นพอจะจำได้ไหมคะว่าแล้วเราอพยพไปเรียนที่ไหนกันไปอยู่ที่อยุธยาหรือบางปะอินอะไรเนี่ยอ๋อแต่คือนักเรียนก็ต้องตามไปเรียนแล้วตัวอาจารย์ก็คือไปด้วยไหมคะค่ะและอย่างสถานการณ์ตอนนั้นเราได้ไปมีรณรงค์หรือว่าไปเดินขบวนอะไรกับเขาด้วยไหมคะก็เท่าที่จำได้เคยมีการเดินขบวนครั้งหนึ่งเรามีพี่เขยเป็นทหารม้าไปขอยืมม้าเข้ามาขี่นำขบวนตามถนนลาดดำเนินค่ะเป็นเดินเกี่ยวกับเรื่องอะไรพอจะจำได้ไหมคะตอนนั้นเรียกร้องดินแดนคืนเลยมากอ๋อก็คือช่วงตอนนั้นมันถูกฝรั่งส่งฝรั่งเศสเอาดินแดนไปทางฝั่งอินโดจีนไงทีนี้ได้ข่าวว่าตอนนั้นคุณลุงก็คือร่วมไปเล่นภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกด้วยใช่ไหมที่เป็นภาพยนตร์ที่อาจารย์ปีดีก็ร่วมสร้างด้วยตอนนั้นมีอาจารย์สองคนเป็นพระเอก คืออาจารย์เรียกว่าครูไวท์หรือไววิทย์บ้างท่าแล้วก็ครูเอ็ดเวิร์ดก็เข้าใจว่าจะเป็นเอ็ดเวิร์ดโอ้ค่ะอ๋อคือเป็นอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษค่ะขึ้นคอช้างขึ้นข้างขวาตกข้างซ้ายขึ้นข้างซ้ายตกข้างขวาอะไรก็ในที่สุดก็ถ่ายทำไปท่านอาจารย์ปรีดีท่านก็เป็นผู้กำกับการแสดงค่ะถึงตั้งละครชื่อพระเจ้าช้างเผือกซึ่งตอนนั้นอาจารย์เป็นรับบทเป็นอะไรในเรื่องคะพ่ออาจารย์ผมรับเป็นพลทหารค่ะรบกับพม่าก็คือต้องแอคชั่นเลยนะฟันกันไปฟันกันมาวิ่งกันสนุกสนานฟันกันไปฟันกันมาไม่มีใครล้มไม่มีใครตายผู้กำกับท่านก็บอกว่าให้คนนั้นล้มคนที่ล้มคนนั้นไม่ล้มคนนั้นไม่ล้มก็ผลสุดท้ายครั้งสุดท้ายก็ได้ความว่าที่ล้มก็มีที่ไม่ล้มก็มีแล้วก็เหมือนฝึกตายบ้างไม่ตายบ้างนะก็เสร็จถ่ายทำพระเจ้าช้างเผือกอาจารย์ปรีดีท่านเป็นคนกำกับการถ่ายทำแล้วตอนนั้นที่ไปร่วมนี่คืออาจารย์ไปร่วมได้ไงคะมีอาจารย์เราเป็นคนชวนไปไหมคะหรือว่าก็พวกนักเรียนในห้องไปกันหมดละอ๋อคือนักเรียนเตรียมก็คือไปกันหลายคนเลยคือเขามาชวนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยไหมเขามาชวนที่โรงเรียนชวนกันไปตอนนั้นเหรอเขาอายุ14-15มั้งเพราะอายุ20ได้สำเร็จทบแล้วนี่ค่ะอายุ20ได้ทบแล้วได้ธรรมศาสตร์บัณฑิตก็คือนั้นอาจารย์ก็เคยเจออาจารย์ปีดีแน่ๆแหละตอนเล่นพระเจ้าช้างเผือกใช่ไหมคะเพราะไปร่วมกำกับด้วยแล้วตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์แล้วที่อยู่เตรียมได้เจออาจารย์ปีดีบ่อยไหมคะไม่บ่อยอ่ะโอ้ยท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ว่างั้นเถอะท่านก็อยู่ห่างไกลพวกเราหน่อยแต่พวกเราผ่านทุกวันก็คืออาจจะเจอตามพิธีเปิดเทอมหรืออย่างนี้ไหมคะมีเหมือนสมัยนี้ไหมคะที่ว่าอาจารย์ใหญ่อาจจะมาพูดกล่าวตอนเปิดเทอมพอจะจำได้ไหมคะว่าเขามาเปิดพิธีหรือว่ามาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะว่ามีพิธีเปิดมีกล่าวบรรยายเปิดนะนำให้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆแต่ว่าถือว่าเป็นคนใจดีไหมคะในมุมเราท่านเป็นคนใจดีจะมีศีลธรรมแล้วก็มีน้ำเสียงท่านนุ่มนวลฟังแล้วน่ารับถือในมุมมองของอาจารย์ตอนที่เป็นนักเรียนตอนนั้นนะคะเราประทับใจอาจารย์ปีดียังไงบ้างคะก็ประทับใจตรงที่ท่านจัดบทดังนั้นบทอย่างนี้ให้ทำให้หนุนทำให้ดีแล้วก็จำได้ว่าตอนท่านอพยพไปอยู่ฝรั่งเศสที่ชายเมืองปารีสชื่อเมืองแอนโทนีก็ไปหาท่านไปถึงสองครั้งไปครั้งแรกก็ไปพบท่านที่บ้านท่านก็คุยดีครั้งที่สองท่านพาไปทานอาหารด้วยมีลูกชายไปอีกคนลูกชายท่านน่ะแล้วไปทานอาหารแล้วมีลูกชายท่านดูแลอยู่คนนึงชื่อคุณปานไปตามอัธยาศัยแหละไปเยี่ยมเยียนทักทายปราศัยถามความทุกข์สุขดิบของท่านอาจารย์สบายดีไปประมาณช่วงปีไหนไปถึงช่วงนั้นการไปเจออาจารย์ปรีดียังคุกรุ่นไหมคะหรือว่า
อาจารย์ปรีดีอพยพไปอยู่ครั้งแรกท่านอพยพไปอยู่เมืองจีนนะแล้วท่านถึงไปอยู่ที่เมืองแอนโทนีชายเมืองนครปารีสเนี่ยทีหลังนั้นอยู่มาอยู่ที่เมืองแอนโทนีแล้วแอนโทนีก็ท่านอยู่กับท่านผู้หญิงพุ่นสุกนะก็บอกไม่ถูกนะก็นับถือท่านนะท่านเป็นที่เคารพนับถือของพวกเรานักเรียนธรรมศาสตร์ใครๆไปมีโอกาสก็ต้องไปหาท่านตั้งใจไปฝรั่งเศสเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์แล้วก็รู้จักท่านดีแล้วก็ตั้งใจไปสมัยก่อนมันมี4โรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์เตรียมจุฬาเตรียมในร้อยเตรียมในเรือ4โรงเรียนเตรียมในร้อยในเรือก็ไปทางทหารบกทหารเรือไปทำธรรมศาสตร์แล้วก็มานี่ทางจุฬาเขาก็หลายวิชาหลายสาขาได้กันต่างคนต่างแยกไปก็เคารพนับถือท่านเมื่อมีโอกาสไปปารีสก็ไปหาท่านและถ้าอย่างเงี้ยความยุติธรรมหรือแบบเรื่องของความซื่อตรงอะไรเงี้ยค่ะโอ้ท่านซื่อตรงมีอัธยาศัยใจคอดีอบรมสั่งสอนพูดจาเรียบร้อยและถ้าอย่างตอนเรียนกฎหมายก็คือเหมือนมีอาจารย์ปรีดีเป็นต้นแบบเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะโอ้ยุวชนทหารนี่ก็ตอนเป็นเตรียมธรรมศาสตร์น่ะตอนนั้นไปร่วมทำอะไรกันบ้างคะก็ออกไปวิ่งไปเต้นไปอะไรเดินขบวนค่ะเขาจำได้ก่อนแล้วขี่ม้านำขบวนไปครั้งหนึ่งไปตามถนนราชดำเนินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปตอนที่เรียนตมทกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เคยพูดคุยกับอาจารย์ปรีดีไหมคะไม่เคยจะเดินผ่านท่านเคารพนับถือก็คือเหมือนกับเดินผ่านกันเฉยๆแต่คือจะไปรู้จักกันจริงๆก็คือตอนเยี่ยมเยียนที่ปารีสที่ออกมาผมก็มาเป็นผู้พิพากษาตอนนั้นพอสำเร็จมาจากเมืองนอกก็มีอยู่สองทางที่เราจะเลือกคือจะเข้าจุฬาหรือจะเข้าศาลถ้าเข้าจุฬาก็เลือกเรียนวิศวกรรมก็เงินเดือน240แต่ยังไม่มีตำแหน่งไปฝึกงานไปก่อนแต่ถ้าเข้าธรรมศาสตร์เงินเดือน300เลยมีตำแหน่งรับทันทีเราก็เลือกธรรมศาสตร์ก็เข้าธรรมศาสตร์ไปเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ไปเป็นผู้พิพากษาเงินเดือน300บาทได้ติดตามว่าท่านเสียชีวิตแล้วที่มีการเผาศพที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ท่านผู้หญิงก็ยังอยู่กับท่านน่ะจนกระทั่งเผาศพค่ะอย่างช่วงเหตุการณ์ตอนที่นำอัฐิกลับมาเมืองไทยอะค่ะอันนั้นอาจารย์ไปร่วมไหมคะหรือว่าได้ติดตามข่าวไหมคะติดตามข่าวเท่านั้นเองไม่ได้ไปร่วมคำขวัญของประธานมูลนิธิตมทกรุ่น4กฎหมู่ไม่ดีกฎหมายก็ไม่แน่แต่แท้ที่สุดคือกฎแห่งกรรมขอความสุขสวัสดีจงมีแก่เพื่อนร่วมรุ่นทุกคน